โจทย์ให้ x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 เป็นข้อมูลชุด1ข้อมูลมี5ตัว n ก็จะเท่ากับ5นะครับซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ6ดังนั้น x bar ก็จะเท่ากับ6นะครับถ้าซิกมา i เท่ากับ1จนถึง5ของ xi ลบ4ทั้งหมดยกกำลัง2มีค่าเท่ากับ30สิ่งที่โจทย์ถามก็คือส่วนแบ่งมาตรฐานหรือตัวย่อ S นะครับของข้อมูลชุดนี้มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้งั้นเรามาหาส่วนแบ่งมาตรฐานจากข้อมูลที่โจทย์กำหนดให้ส่วนนี้กันนะครับส่วนแบ่งมาตรฐานนะครับมีสูตรที่น้องจะใช้หาได้อยู่2สูตรก็คือสูตรนี้แล้วก็สูตรนี้ซึ่งลักษณะโจทย์ที่ให้ข้อมูลมาแบบนี้นะครับน้องใช้สูตรนี้จะง่ายกว่าโดยน้องจะเห็นได้ว่า x bar ตัวนี้โจทย์ก็ให้มาแล้วก็คือ6และ n ตัวนี้โจทย์ก็ให้มาแล้วเหมือนกันก็คือ5ดังนั้นก็จะเหลือแค่อย่างเดียวนะครับที่น้องต้องหาก็คือซิกมาของ x ยกกำลัง2งั้นน้องมาหาซิกมาของ x ยกกำลัง2กันนะครับตรงนี้นะครับน้องสามารถเขียนใหม่ได้เป็นซิกมาของหน้าลบหลังทั้งหมดยกกำลัง2น้องก็จะได้เป็นหน้ากำลัง2ลบ2หน้าหลังบวกด้วยหลังยกกำลัง2เท่ากับ30ตรงนี้นะครับ4คูณ2ได้8ก็จะได้ 8xและตรงนี้4ยกกำลัง2ได้16ต่อมานะครับน้องก็นำซิกมาเนี่ยเข้ามาแจงเลยจะได้เป็นซิกมา x กำลัง2ลบซิกมาของ 8x บวกซิกมาของ16เท่ากับ30ซึ่งต่อมานะครับน้องก็ต้องรู้ว่าซิกมาเจอค่าคงตัวคูณกับตัวแปรน้องสามารถดึงค่าคงตัวเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าซิกมาได้น้องก็จะได้ตรงนี้เป็นลบ8ซิกมา x แล้วตรงนี้น้องก็ต้องรู้นะครับว่าซิกมาจะค่าคงตัวจะมีค่าเท่ากับค่าคงตัวคูณกับ n นะครับตรงนี้กับตรงนี้ก็เหมือนเดิมนะครับต่อมานะครับน้องจะหาซิกมา x ได้เนี่ยน้องต้องใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าx bar เท่ากับซิกมา x ส่วนด้วย n ดังนั้นเมื่อน้องย้าย n ขึ้นมาคูณกับ x bar น้องจะได้ n คูณกับ x bar เท่ากับซิกมา x นะครับซึ่งโจทย์ก็บอกมาแล้วนะครับว่า n เนี่ยมีค่าเท่ากับ5 x bar เนี่ยมีค่าเท่ากับ6 5คูณ6ก็จะได้30นะครับน้องจึงได้ว่าซิกมา xมีค่าเท่ากับ30นะครับตรงนี้ n น้องก็แทนด้วย5เลยแปดคูณ30ได้240สิบหกคูณ5ได้80ลบ240บวก80ได้ลบ160นะครับลบ160ย้ายมาข้างนี้จะได้เป็นบวก160 30บวก160จะได้190นะครับดังนั้นน้องก็จะได้มาแล้วนะครับว่าซิกมา x กำลัง2เนี่ยมีค่าเป็น190จากที่น้องได้มาแล้วนะครับว่าซิกมา x กำลัง2เนี่ยมีค่าเป็น190งั้นน้องนำมาแทนค่าหาส่วนแบ่งมาตรฐานกันเลยนะครับซิกมา x กำลัง2เป็น190 n เป็น5 x bar เป็น6 5คูณ3ได้15 19ลบ15ได้4 40หาร5ได้8 190หาร5
จึงได้38นะครับ6ยกกำลัง2ได้36 38ลบ36ได้2นะครับดังนั้นน้องจึงได้ว่าส่วนแบ่งแบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับรูท2นะครับกลับมาที่โจทย์นะครับส่วนแบ่งแบนมาตรฐานมีค่าเท่ากับรูท2ซึ่งรูท2เนี่ยก็จะตรงกับตัวเลือกที่1นะครับดังนั้นข้อนี้ตอบตัวเลือกที่1โอเคนะครับ